สวัสดีค่ะสวัสดีครับปายนะคะมังกรครับใครก็ฝากติดตามช่องใน YouTube นะคะ Daily New Life-TH ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับติดตามมาเยอะๆล่ะมาอีกเรื่องนึงครับการบ้านการเมืองของเรานะครับหลังจากที่หลายวันก่อนนะครับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเผยแพร่บทความของนักวิชาการที่นั่นนะครับบอกว่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะครับบอกว่ามีเนื้อหาวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของรัฐบาลไทยในฐานะว่าที่ประธานอาเซียนในปีหน้าครับ2062นะครับระบุว่ารัฐบาลทหารไทยไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวครับนักข่าวเรื่องนี้ประเด็นนี้ไปถามนายกลุงตู่ผมคุณเบิร์ตใช่ฮะเมื่อวานนี้นักข่าวเนี่ยก็พยายามสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าในฐานะประธานอาเซียนครั้งที่34ซึ่งไทยเป็นประธานเนี่ยฮะเป็นประธานอาเซียนท่านนายกรู้สึกยังไงท่านนายกเมื่อวานก็มีอารมณ์เล็กน้อยหัวร้อนภาษาเรียกหัวร้อนเล็กน้อยหลังจากที่สื่อถามเรื่องนี้โดยนายกก็บอกยืนยันว่าการเลือกประธานอาเซียนเนี่ยจะเกิดขึ้นภายหลังที่ประเทศไทยเนี่ยมีเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยใครจะมาเป็นประธานอาเซียนใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายกก็บอกว่าอย่ามาก็จริงแกนะใช่นายกก็พูดประเด็นนี้ว่าอย่ามาโจมตีตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ถ้าเอาเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งแล้วแม้ว่าท่านนายกประยุทธ์จะมาก็ต้องถือว่าผ่านการเลือกตั้งไปแล้วใช่ครับไม่ว่ายังไงก็ตามคือนายกบอกว่าเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นใครจะเป็นนายกผมอ่านครับนายกพูดหน่อยนะเดี๋ยวพี่จิจันวิเคราะห์ต่อได้จะชี้แจงทำไมใครว่าอะไรเขาคือใครจาการ์ตาคือใครประเทศอินโดนีเซียหรือรัฐบาลอินโดพูดหรือไงใช่ใครพูดก็สื่อพูดไงก็ชี้แจงกันเองดีไม่เกี่ยวผมสื่อก็สื่อจบคือนายกพยายามจะสื่อว่าไม่ได้นามไม่ได้นามรัฐบาลผมนึกว่านายกลุงตู่มานั่งเลยเนี่ยจะพูดขนาดนั้นไม่ประเด็นประเด็นก็คือว่านายกก็บอกว่าคือประเด็นนี้ฮะเพราะผมแปลความหมายไม่ต้องมาถามเขามันเป็นเรื่องที่สื่อเล่นกันไปเองมันไม่ใช่รัฐบาลจาการ์ตาความเห็นของจาการ์ตาแล้วมันก็เรื่องจริงอันนี้ผมเห็นด้วยกับท่านอยู่อย่างว่าคือท่านนั้นที่ประท้วงก็ประท้วงเพราะว่านายกรัฐประหารมาถูกไหมใช่แต่ว่าคราวนี้ไอ้เรื่องการแต่งตั้งประธานาเซียนมันเป็นวงรอบที่สมมติมันถึงประเทศคุณประเทศคุณก็เป็นต้องเป็นมันถึงประเทศคุณก็เป็นแล้วตอนนั้นไอ้ตอนที่มันตอนมันยังไม่ถึงเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่มีรัฐบาลแต่อย่างที่บอกแหมแต่ละสื่อก็บอกแล้วกันนายกคนใหม่ก็ต้องเป็นท่านประยุทธ์นี่แหละแต่คุณกบบอกว่าตอนนี้มันผ่านกระบวนการเลือกตั้งผ่านรัฐธรรมนูญผ่านกฎกติกาใหม่แล้วเนี่ยครับคุณก็ต้องยอมรับเราถูกต้องแล้วจริงมันอยู่ในรัฐธรรมนูญไงถูกต้องว่ามี1 2มาไม่มันได้มาจากเลือกตั้งก็มาจากการแต่งตั้งอะไรเนี่ยเค้ามีอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดไงคือมันก็เหมือนกับที่บ้านคุณเป็นอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับในสิ่งที่บ้านคุณเป็นถ้าเกิดมันปรับไปแล้วเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆเข้าไปเนี่ยไอ้จาการ์ตาโพสต์นี่มันก็วิจารณ์เสียหายนะบอกว่าโอ้โหทําให้อาเซียนอับอายในสายตาประชาคมโลกโดยไม่จําเป็นก็คุณดูเมื่อกี้คุณดูโปสเตอร์ที่เค้าเขียนเนี่ยประยุทธ์อะไรอ่ะอีสอะไรนะคุณเห็นมั้ยล่ะคือประเด็นผมว่าเลยว่าประเด็นที่มันเป็นเพราะว่าจาการ์ตาโพสต์นี่เค้าค่อนข้างจะใหญ่เป็นสื่อทรงพลังของทางนู้นอยู่พอมันพอพูดขึ้นมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษไงทั่วโลกมันอ่านได้เนี่ยแล้วก็เขาเรียกร้องด้วยประเด็นนี้บอกว่าเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียยกประเด็นนี้มาพูดคุยในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ด้วยครับแต่คุณเชื่อไหมผมว่าไม่พูดเพราะมันไม่ใช่วาระของเขาก็อย่างที่นายกพูดอยู่ถูกว่าคือเขาเป็นสื่อแต่นั่นเป็นรัฐบาลคนละเรื่องกันมันจะเสียมารยาทมากเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเข้ามานั่งเป็นนี่ถูกต้องแล้วก็ยังไม่รู้ว่าใครแล้วถ้ามันหลังเลือกตั้งจริงเอาคนข้างเขาก็มาตามสมมติเป็นคุณอภิสิทธิ์อ่ะสมมติเป็นคุณธนาธรคุณจะมารู้ได้ไงว่าเป็นใครแต่คุณธนาธรกำลังจะโดนเรื่องโดนพรบคอมอยู่คสช.เล่นงานอยู่ไลฟ์จัดไลฟ์สดผมเป็นห่วงเลยเนี่ยผมชอบแกนะผมเป็นห่วงเลยแต่ไม่เป็นไรนะแต่ผมเชื่อนะลุงตู่ได้เป็นนายกแล้วเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาประท้วงอีกรอบนะฟังกันอีกนะ